ก็วันนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะไปเขาเรียกว่าอะไรนะภูแก้วพีคครับไปแตะไต่เขาหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้ซ้อนอยู่พี่หนึ่งโมโตสตอรี่ไทยแลนด์นะครับฝากกด Subscribe ด้วยนะครับนี่ก็พี่ดอนนะครับตามดอนมาหรือ TDM นะครับฝากติดตามเพจพี่ดอนด้วยนะครับตามดอนมา TDM ก็มี XADV คันหนึ่งนะครับบายเดี๋ยวป้ามาลูกครับป้าไปเจอกันที่บ้านนะสลิงไปนู่นนะครับคือข้างล่างมีจระเข้อยู่เต็มเลยคุณเล่นนะครับก็ตอนนี้บรรยากาศอากาศน่าจะประมาณ20ต้นๆองศานะ25 26กำลังเย็นสบายเลยครับตอนนี้สอดเนาะใช่ครับสอดขึ้นไหวใช่ไหมพี่หนึ่งน่าจะไหวแล้วเอาพี่หนึ่งรีบปิดใหญ่เลยครับกลัวขึ้นไม่ไหวนี่เราจะปีนขึ้นไปตายได้สบายมากโหระดับนี้ละไปเรามาเราต้องลำบากสิโอ้ดูทางนี่ครับครับตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นภูแก้วนะครับผมภูแก้วพีคครับบรรยากาศดีมากพี่หนึ่งบอกว่าให้ทางขึ้นมันจะอยู่ตรงนี้นะครับพี่หนึ่งส่งผมไปตรงนี้บอกพี่หนึ่งแกบอกเดี๋ยวมาครับเราจะขึ้นเห็นทางแล้วไม่โคตรท้อเลยเดี๋ยวนะเฮ้ยโคตรชันเลยที่นี่ที่ไหนเนี่ยพี่หนึ่งบอกว่าให้ขึ้นทางนี้ครับไปครับเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะครับโอ้ทางโคตรชันเลยโอ้มันร้านกาแฟอะไรวะเนี่ยเฮ้ยกว่าจะไปถึงอุ้ยสูงจังวะตอนนี้วิ่งอยู่นะครับไปได้กินเหนื่อยมากเดี๋ยวไปแป๊บเลยโอ้เหนื่อยหมดออกกำลังกายไหมพอแฟนยืนยันจะขึ้นไปหอบเดี๋ยวถึงเยอะตอนนี้โอ้ยขาไหนหอบไปเรื่อยๆไม่ถึงขาหนักแล้วโอ้โหยังไม่ถึงอีกโอ้ยขาอ่อนขาเริ่มไม่มีแรงแล้วตอนนี้โอ้ยตรงไหนตรงไหนตรงไหนโอ้ยอะไรเนี่ยมันสั่นวะโอ้โหกี่ขั้นวะเนี่ยโคตรเหนื่อยไปแล้วถึงแล้วครับผมเป็นหนักแล้วเดี๋ยวขึ้นไปไม่ต้องใส่กินไฟวะโอ้ยไม่ได้ครับโอ้ยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมไม่อยู่ข้างบนน่ะเดี๋ยวนี่หลอกกันใช่ไหมเดี๋ยวโคตรเหนื่อยเลยเดี๋ยวมันขึ้นมาได้จ้ะโอ้ดูพี่หนึ่งทำนะบอกว่ามันต้องขึ้นทางนี้เดี๋ยวพี่มาโอ้เหนื่อยมากอะทางขึ้นอยู่ตรงนี้โอ้คุณไปทำอะไรของคุณเนี่ยหอบครับเหนื่อยมากเขาหลีกไม่คุยกับพวกเราอะคุยกับพวกเราโดนหลอกอีกแล้วโอ้โหเสียงหอบมาก่อนแล้วโอ้โหเดี๋ยวดูนะโคตรชันขนาดไหนนี่หลอกกันใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเฮ้ยนี่ไม่ได้เหนื่อยจริงนี่หว่าแกล้งเหนื่อยแกล้งเหนื่อยนะหอบจริงกังหันด้วยนะครับตรงนู้นจะเป็นกังหันกังหันหมุนครับเดี๋ยวดูหมุนไม่ครับพี่ดอกดูหน่อยไม่ครับมินเต็มละโอ้โหสวยอ่ะเท่เฮ้ยเสียวมาแล้วมองกล้องหน่อยวิวโคตรได้แล้วตรงนี้สวยงามมากๆขาอ่อนเลยครับพี่หัวความสูงครับตอนนี้ชันมากสูงมากครับนี่ก็เป็นภูแก้วรีสอร์ทครับหรือตรงนี้เรียกว่าภูแก้วพีคนะครับบรรยากาศสวยงามมากแล้วก็เป็นร้านกาแฟที่อยู่ข้างบนนะครับไม่ได้สั่งน้ำสักอย่างนะครับไปตอนนี้ก็เรากำลังเดินสะพานนะครับจะหักเปล่าวะ ขยมมากเลยครับนี่ก็เป็นจุดชมวิวนะสวยโอ้ยสวยมากมากครับโอ้โหตรงมือนี้ขาวจริงครับขาอ่อน ไป
ไปถึงตรงมือเราจะเห็นขาอ่อนเลยนะครับบรรยากาศคืออยู่เกิดมาอยู่ที่นี่มาจะ40 ปีแล้วนะเพิ่งรู้ว่ามีที่แบบนี้ด้วยตอนเด็กไม่มีรถขับขึ้นมาวิ่งขึ้นมาเลยอ๋อพี่หนึ่งสะดุดใจเย็นพี่หนึ่งอย่าพี่หนึ่งอย่ายอดซับน้อยเราจะไม่คิดมากนะพี่หนึ่งใจเย็นๆครับพี่หนึ่งเดี๋ยวอย่าจับผมอย่าจับกันนะโอ้เดี๋ยวกิ่งไม้มันแข็งอยู่กิ่งมันแข็งไหมใช่เหรอพี่แก๊กแก๊กขึ้นมานี่กลัวความสูงครับเฮ้ยเดี๋ยวขาอ่อนนะพี่น้องเฮ้ยเดี๋ยวต้องดูกันมันเป็นเหล็กจริงปะเนี่ยโหพี่หนึ่งไม่กล้ากระโดดคนกลัวความสูงครับปรากฏว่าสนิมกินหมดละแกลกออกมานี่ตอนนี้โดนทุกคนกันแกล้งนะครับโหมันสูงจริงครับคือตรงนี้ถ้าล่วงไปนี่ก็ล่วงไปเลยนะเดี๋ยวมันก็โค้งเคงอยู่นะค่อยๆคานไปแล้วนะครับระดับนี้แล้วครับไม่กลัวหรอกครับความสูงเอาจริงเดี๋ยวดูสภาพโอ้โหเราจะแงลงไปตรงนี้นะครับนะฮะเราขอนั่งก่อนนะมีคนขาอ่อนมันไม่เห็นสูงเลยลิฮะหันหลังแล้วใจวิวจะหักไหมวะเอาเออเอาหัวงอหนึ่งสองสามเฮ้ยปรากฏว่าเซโล่ลงมานะครับมุมนู้นนี่น่ากลัวกว่าโอ้ยไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยครับไม่รู้จะมีคนตกไหมไม่รู้ครับผมอาจจะมีวันนี้ก็ได้เอาเดินไปต่อที่เดินต่อที่นิดเดียวทุกคนกลัวเพราะมันไม่มีอะไรเลยจริงฮะร่วงลงไปก็คือตรงนั้นเลยยืนดิยืนดิทำนั้นฮะต้องจับด้วยเหรอยืนดิยืนเออโอ้ยต้องจับด้วยกระโดดยังกระโดดดูคนแล้วโดนกลัวคนกลัวจริงความสูงครับของกระโดดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาแล้วนะหนึ่งเดี๋ยวนะอีกทีไม่ทันเอาใหม่โอเคปรากฏของเขาพังมากเป็นไงสดชื่นไหมมาเที่ยวกลับบ้านนานๆกลับมาบ้านทีโอ้ไม่ได้กลับบ้านหลายปีแล้วมั้งกลับไม่บ่อยอ่ะแต่แบบวิวตรงนี้สวยมากเลยพี่หนึ่งเดินมาถ่ายด้วยได้ปะกลัวเหมือนกันกลัวเหมือนกันเฮ้ยพี่เป็นคนถ่ายแล้วดีแล้วพี่หนึ่งมีอะไรจะได้เกาะพี่หนึ่งช่องนะล่วงไปตอนนี้เราขอปิดชาแนลปิดตำนานตอนนี้เรากำลังลงเขานะครับหลังจากที่โดนพี่หนึ่งหลอกให้ขึ้นบันไดเฮ้ยส่งด้านหน้านะพี่หนึ่งด้านหน้าที่เป็นถนนใหญ่อ่ะลืมบอกแวะมาเที่ยวอีกรอบแวะรออยู่ร้านข้าวที่พี่หนึ่งกินน่ะขับรถกันขับรถครับได้ครับบรรยากาศดีมากนะครับตอนนี้ผมคิดว่าตอนนี้น่าจะอยู่ที่23 22องศาเป็นอุณหภูมิที่เย็นสบายมาก
อะไรผมอะไรเด็กเสร็จอะไรอากาศอย่างนี้สูดหายใจลึกๆครับสดชื่นสดชื่นมากๆเรามาเที่ยวช่วงปีใหม่ก่อนที่คนอื่นจะมากันเยอะนะครับตอนนี้เรากำลังลงครับแล้วก็